จูดี้ย้อนเล่าวีรกรรมวัยเด็กตอบแล้วเคยคบคนในวงการซ้อมดังมานานแล้วยูทูบเบอร์คนดังจูดี้ชื่อนี้เกิดมาเพื่อสร้างตำนานย้อนเล่าวีรกรรมวัยเด็กเคยชอบผู้หญิงแต่โดนเทตอบแล้วเคยคบคนในวงการบันเทิงนาทีนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักชื่อจูดี้จารุกิจติ๊กต็อกเกอร์และนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารวัย37ปีหลังไปเป็นแขกรับเชิญในช่องคันเล่นเฮดเบอรี่ของยูทูบเบอร์เกาหลีคนดังคันแลนด์จนใครๆต่างก็พูดถึงและกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนล่าสุดเจ้าตัวมาเมาส์ในรายการปากต่อปากกับพิธีกรสายแซบซานินิพาพรพร้อมเปิดเรื่องราวความฝันที่อยากเป็นคนดังเล่าวีรกรรมแบบนอนสต็อปเพราะเธอคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นตำนานจริงๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้เลยต้องทำให้เป็นทุกอย่างจริงไหมใช่ค่ะเป็นคนชอบเอาชนะเราอยากโชว์ให้ผู้ชายเห็นว่าเราทำได้มันไม่มีเรื่องอื่นเลยครอบครัวเป็นเรื่องรองที่หนึ่งคือผู้ชายก่อนจะเล่าวีรกรรมวัยเด็กให้ฟังว่าตอนเด็กๆเป็นที่รักของครูแต่โดนเพื่อนเกลียดเพราะเป็นคนเห็นอะไรไม่ดีหรือเพื่อนทำอะไรผิดกฎก็จะไปรายงานครูหมดจนเคยโดนเพื่อนรุมกระทืบ8คนครั้งหนึ่งเคยแอบมองผู้หญิงช่วงตอนเรียนประถมม.ต้นม.ปลายมันก็มีแวบๆมาว่าน่ารักตอนประถมบอกชอบตอนมต้นบอกชอบตอนมปลายเขียนจดหมายเขาบอกว่าเลิกกับแฟนจะมาคบสรุปเขาไปคบคนอื่นซึ่งเลยคิวเราไปเลยสเปคผู้หญิงเป็นแบบไหนชอบผู้หญิงนมโตขาวหน้าเมืองเหนือแต่ตอนนี้ชอบผู้ชายหมดแล้วเคยมีแฟนมาทั้งหมด3คน1 ใน 3เป็นคนในวงการบันเทิงเรารักเขาข้างเดียวจริงๆไม่ได้คบเขาเป็นชายแท้ชอบผู้หญิงเราใช้ใจผูกจิตกับเขาบอกใบ้ให้ว่าอยู่ช่องมากสีเป็นวัยรุ่นซึ่งเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนช่วงแรกบอกรักวันละ3ครั้งเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเดินไปแล้วรถชนตายกลัวไม่ได้บอกรักซึ่งตอนนี้กลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วเป็นห่วงกันให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังมันก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็โสดสนิทอายุน้อยร้อยอาชีพจริงไหมเรียกว่าทำมาเกือบทุกอาชีพแล้วถ้าให้นับนิ้วมือบวกกับนิ้วเท้าก็คงไม่หมดอาชีพที่เคยทำก็จะมีลูกชิ้นกุ้งถุงทองบายคุณเดี่ยวเสื้อผ้าบิ๊กไซส์คลินิกร้านต่อขนตาที่ยูเนียนมอตั้งแต่ยังไม่เก็บค่าเช่าที่ร้านขายมันทอดเผือกทอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อบายคุณไอสุภเอเพราะเหมือนเอสุภชัยแต่เจ๊งหมดรับมือกับความดังไหวไหมเราซ้อมดังมานานแล้วแต่เราไม่ดังพอดังก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วไม่ตกใจกับมันรู้ว่ามันวูบวาบมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่ตรงนี้ให้มีความสุขที่สุดเพราะดังตอนอายุ37โตแล้วตอนที่ชื่อตัวเองขึ้นเทรนด์ทวิตตอนนั้นแม่ไม่สบายกลายเป็นว่าเราไม่ได้สนใจความสนุกยังไม่หมดแค่นี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่ก็อากาศมันร้อนมากี้สลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดลดอายุก็อากาศมันร้อนมากี้ราศีสลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดในรอบหลายปีจนจำแทบไม่ได้จึ้งมากหน้าเด็กลดอายุสุดโซเชียลแห่อยากตัดตามทำเอาจำแทบไม่ได้เมื่อคุณแม่ลูกสองสุดเท่มากี้ราศีสลัดลุคใหม่จากผมสั้นบ๊อบเสมอคางเปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดเปรี้ยวจี๊ดโดยสาวมากี้โพสต์คลิปวิดีโอการเปลี่ยนทรงผมสุดว้าวนี้ผ่านทางติ๊กต็อกมากี้ขีดล่างราศีพร้อมระบุแคปชั่นว่าก็อากาศมันร้อนอ่ะเธอพร้อมอีโมจิแลบลิ้นสุดขี้เล่นภาพประกอบจากไอจีมากี้ขีดล่างราศีเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนสไตล์เลยทีเดียวจากทรงผมสั้นตรงระดับคางที่ให้ความรู้สึกสุขุมเนียบเป็นผู้ใหญ่มีสไตล์เปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดจัดทรงชิวๆมีวอลลุ่มเพ
ผยโครงหน้าชัดเจนให้ความรู้สึกเซ็กซี่มีเสน่ห์เท่และขี้เล่นไปพร้อมๆกันแถมสาวมากี้ยังโพสต์ภาพเซตใหม่กับลุคผมสั้นให้แฟนๆได้เห็นภาพชัดๆผ่านไอจีมากี้ขีดล่างราศีระบุแคปชั่นแซวเนื้อเพลงสุดฮิตว่า I am independentทรงพลังดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกเหอะเบรกแหละท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมลุคใหม่ของสาวมากี้เข้ามาคอมเมนต์อาทิลุคนี้สวยเท่เฉียบมากชอบมากๆเคยตัดผมตามคุณมากี้รอบนี้จะเอาภาพนี้ไปให้ช่างแม่เฟี้ยวมากค่าเปลี่ยนลุคทุกซีซั่นหน้าเด็กมากเศรษฐาหน้าเครียดเข้าทำเนียบอิงดอดหารือนานนับชั่วโมงปัดคุยเรื่องทักษิณเศรษฐาหน้าเครียดเข้าทำเนียบอิงดอดขึ้นตึกไทยหารือนานกว่าชั่วโมงเผยคุยซอฟต์พาวเวอร์งานสงกรานต์ปัดคุยเรื่องทักษิณเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่16กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปาฐกถาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เสร็จสิ้นได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบโดยทันทีที่ลงรถยนต์เป็นที่น่าสังเกตว่านายเศรษฐามีสีหน้าไม่ดีและเรียกทีมงานเข้าพูดคุยอย่างเคร่งเครียดจากนั้นเวลา13:30 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เดินทางเข้าพบนายเศรษฐาที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยใช้เวลาหารือประมาณ1 ชั่วโมงก่อนที่นางสาวแพทองธารจะเดินทางกลับโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าคุยค่ะเรื่องการจัดงานสงกรานต์ผู้สื่อข่าวจึงถามอีกว่าได้คุยเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีค่ะมีแต่คุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขณะที่นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าก่อนนางสาวแพทองธารปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้มีการพูดคุยเรื่องที่จะมีการพักโทษนายทักษิณหรือไม่โดยนายแพทย์สุรพงษ์เปิดเผยว่าวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์และขณะที่ตนเดินออกมานั้นนางสาวแพทองธารยังพูดคุยส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรีอยู่นายแพทย์สุรพงษ์กล่าวต่อว่าวันนี้เป็นการคุยเรื่องงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ที่จะจัดงานมหาสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดในเรื่องการทำงบให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของงบประมาณที่จะใช้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะเป็นงบของหน่วยงานราชการซึ่งหากไม่พอหน่วยงานราชการก็จะของบกลางจากนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างที่นางสาวแพทองธารหารือกับนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้านั้นในเวลา 13:20 น.ยังพบว่าพลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนอกจากนี้นายเศรษฐาได้มอบหมายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนครั้งที่เศษ1/2567แทนรวมถึงยกเลิกเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งจุฬามนตรีที่สำนักจุฬาราชมนตรีเขตหนองจอกกทม.ในเวลา 15:00 น.ด้วย
ทั้งนี้มีรายงานว่าตลอดช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบจนถึงหมดเวลาราชการโดยไม่มีภารกิจนอกทำเนียบ